ตีหนึ่งตีสองปลุกน้องขึ้นมากินซีซั่นสามค่ะชิบายกับชิบาลูนค่ะสวัสดีค่ะเคยเจอคำแบบคำด่าคำว่าเราที่เรารู้สึกว่าแบบผุยดอกพูดมาได้ไงคำพวกนี้กับกูอ่ะเขาพูดว่าอย่ากินเยอะนะอ้วนแล้วเฮ้ยใช่แท็กซี่กูเสียงสวยแต่หน้าไม่สวยอ่ะว้ายมาบอกแม่วันเป็นอย่างนี้หรอนั่นนี่เขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ว่านะฉันเลี้ยงมาฉันยังไม่ว่าเลยว้ายทำไปเลยอะไรที่แบบมีความสุขของเราอ่ะเออนางก็บอกว่าเพราะว่าแม่ก็คือแบบเป็นความสุขของแม่คือนางก็ต้องดูแลความสุขของแม่นะแล้วฉันก็จะรอท่าเด้อได้ยินคำเนี้ยเออไปเท้ากับต้นไม้อันนี้ไว้ต้นไม้ไว้แล้วก็ทำการโครงคลานเป็นอาการคู่อ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรฉันก็เลยเปิดแฟลชแล้วก็ส่องดูไปที่ใต้นั้นมันเป็นปลาดุกอยู่เชิญที่ชาวคอมเมนต์รีเควสเยอะมากนี่อะไรโทษนะฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนฉันไปทำนมครู่หนึ่งก็คือชีไบค์กับชีบอลลูนค่ะจริงหรอคนรีเควสเยอะมากจริงหรอใช่มีทั้งแบบอยากให้พี่บอลลูนมากับพี่ไบค์อยากให้พี่บอลลูนมากับพี่แป๊กอยากให้พี่ไบค์มากับพี่บอลลูนอยากพี่ไบค์มากับพี่เจอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคนคอมเมนต์มาเยอะมากวันนี้ชวนมากินอาหารเกาหลี yeah. แต่ว่าลูกหลานฉันมาฉันมาให้กินอาหารเกาหลีธรรมดา uh-huh. ร้านนี้ชื่อว่าฉันกับชื่อไม่ได้ขึ้นชื่อ ร้านนี้คือระดับมิชลินที่เกาหลี yeah. ใช่ไหมไม่รู้ น่าจะเป็นอาจุม แล้วเขามาเปิดที่ไทยคือว่าฉันน่าไปกินที่เกาหลี 2-3 รอบแล้วเขาอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าแบบซี่โครง3แฝดมันจะมีโรตีที่เป็นน้องเด็กแฝด3คนดูมันมีปุกแซฮันมักเซอะไรนั่นแหละชอบชื่อไม่ได้อ่ะกิ้งชอบอะไรแซฮันมีปุกมันเซเราไปนั่งแทะอันนี้ละลายในดังเลยอันนี้หมูเป็นหมูตุ๋นแล้วกินกับกระเทียมเจียวอันนี้เป็นกระเทียมอบซึ่งไปที่นู่นพี่ต้องสั่งเพิ่มอ่ะมันอร่อยมากเออนี่เป็นจับแชร์ข้าวยำดูกันบ้างไหมรายการเนี้ยดูค่ะดูไปแค่ EP แรกอ่ะออกงานเยอะแหละออกงานเยอะแหละโหรู้กูอ่ะเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันแล้วค่อยคุยวันนี้มีเรื่องคุยเยอะมากได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะพวกเรามีเรื่องเมากันเยอะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แบบคล้ายๆกันเยอะมากเมื่อวานสั่งบีแปลว่าขอเรื่องแบบเรื่องแท็กซี่เรื่องเมาแล้วก็เรื่องผีเนี่ยบอลลูนบอกว่าแท็กซี่ไม่ค่อยมีแต่เรื่องเมาเพียบก็ทุกคนไปสั่งกันนะทานเนี้ยไปกินอยู่ใกล้มากเอกมัยแต่ถ้าอยู่เชียงรายจะไกลหน่อยโอเคเชียงใหม่ก็ไกลเออถ้าอยู่แถวทองหล่อจะใกล้เชียงใหม่ไม่ใกล้เชียงใหม่คือปากซอยใช่แล้วคนที่อยู่เชียงใหม่ก็สั่งที่เอกมัยได้สั่งทันนะคะหอมนะคะกระเทียมหอมมากอีกต้องเคียงยังรู้สึกพอดีเลยอร่อยจริงนี่ให้ชิมอันนี้ให้ได้เลยนี่อันนี้คือที่สุดที่สุดจริงๆหุยซอสอันนี้อร่อยแบบอร่อยมากเห็นก็รู้แล้วว่ามันจะต้องอร่อยเออคิดถึงน้องแฟนเลยอร่อยมากอร่อยมากมันแบบรสมันแน่นอะแบบกระเทียมอะไรเอ่ยอืมเป็นแค่คนแรกที่พูดถึงอาหารกันใช่ถึงแล้วถึงที่รีวิวอาหารให้ฉันนะคนอื่นกินอย่างเงี้ยไม่มีพูดเลยอ่ะฉันจะเริ่มคุยแล้วนะได้เลยแม่ได้เลยเพราะว่าฉันได้กินครบแล้วเราจะไม่คุยกันเรื่องว่าเรารู้จักกันยังไงเจอกันยังไงประเด็นนั้นมันแบบไม่น่าสนใจสำหรับพวกเราเราจะคุยกันเรื่องว่าเนื่องจากว่าไบเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตัวเองในช่วงนี้ใช่ไหมแต่ว่าอยากรู้ turning point เว้ยเริ่มที่บอลลูนก่อนได้เลยเพราะบอลลูนเนี่ยเทิร์นมาก่อนไหมเทิร์นมาก่อนเขาเข้าวงการก่อนเออบอลลูนอยู่ในจุดแต่งหญิงในการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณปีสี่แล้วกันเพราะว่าปีหนึ่งสองสามเนี่ยมันอยู่ในโหมดของการเดี๋ยวแต่งบ้างไม่แต่งบ้างขี้เกียจบ้างอะไรบ้างไปเรียนก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นแก๊งเพื่อนที่แบบพวกเรามันเราเฟียสกันมั้งกับปีหนึ่งเป็นแก๊งแบบกระเทยแบบสามสี่คนแล้วก็มีแก๊งผู้หญิงแก๊งเก้งอะไรเงี้ยแล้วแก๊งก็เป็นแก๊งใหญ่แบบสิบกว่าคนหัวโบกอยู่เลยผมจะไม่ยาวเลยแต่กระโปรงแล้วใส่ส้นสูงไปเดินเล่นส้นสูงกัน 4-5 นิ้วแต่แว่นมาตายนะสาวบางแสนสาวบางแสนแต่แว่นมาตายแว่นมาตายคนละคันนะไอ้คนนึงอ่ะเป็นขับรถยนต์ต้องส้นสูงต้องใส่กระโปรงต้องใส่ยกทรงแต่ว่าพอแบบรับน้องเสร็จอะไรเสร็จอย่างเงี้ยเหนื่อยแหละถอดยกทรงใส่กระเป๋าถูกไหมหรือบางวัน
ใส่ชุดผู้หญิงใส่เป็นชุดผู้หญิงมีกระดุมผู้หญิงแต่กางเกงเนี่ยเป็นผู้ชายแต่รองเท้าเป็นส้นสูงงงไหมวะเรื่องนะงงว่ะงงว่ะมันจะมีความแบบความลื่นไหลมันจะมีความแบบงงๆแต่ว่าถ้าแบบจริงจังเลยคือตอนปีสี่แล้วตอนเหมือนตอนช่วงแรกที่บ้านยังไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราพยายามให้เขาว่ารับได้ทีละอย่างค่อยปรับพื้นฐานเขาไปด้วยแล้วก็มาเริ่มจริงแบบปีสี่แล้วก็เริ่มทำนมตอนจบประมาณจบทำงานได้ประมาณสองปีก็ทำนมแล้วพอเพื่อนในวงทุกคนทำนมหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าแพ้ต้องทำแต่ว่าพอบอลลูนแบบสมมติว่าตอนปีสี่ใช่ไหมพอเริ่มรู้สึกว่าต้องแต่งเต็มละอย่างผมมานมก็จะต้องมาแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นมันรู้สึกแบบฟูลฟิลเลยปะเราแบบตรงแม่เป็นนางพญาสวยเราปีตีแล้วด้วยเราเป็นพี่โตแล้วพอตู้มาเราเป็นคนแน่นแต่ปีหนึ่งแล้วพอมาปีสี่พอเริ่มแบบเริ่มแต่งหน้าเป็นเริ่มไม่ได้แบบเปลี่ยนคิวแล้วมันไม่เท่ากันแล้วเติมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยปีหนึ่งพี่ต้องไปหลังเป็นเราทดลองมา3ปีแล้วว่าเราเข้าใจว่าทำไมไม่มีผัวมันต้องไรไอเลเนอร์เนี่ยหนึ่งอันหนึ่งเดือนหมดเติมไม่เท่ากันเติมเลยกรอบแน่นเลยรู้เราผ่านแต่ไม่เกิดแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ผิดเพราะมีพี่ก้อยทัศน์เดชติโกถ่ายเราได้และก๊อตจิไปได้เดี๋ยวค่อยถามเรื่องที่บ้านหลังจากแต่งตัวทีนี้ไบค์มาไบค์น่าจะเริ่มมาแบบว่าใส่กระโปรงใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยช่วงประมาณปีนึงมั้งใช่ค่ะถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเร็วๆนี้เลยอ่ะตอนนี้เป็นน้องเวนดี้แล้วอ่ะมันยังไงคือไบต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานไบเป็นคนแต่งตัวเยอะอยู่แล้วมันถึงว่าเป็นคนแต่งตัวแฟชั่นนู่นนี่อะไรอยู่แล้วแล้วมันมาถึงจุดที่ว่าเอาล่ะฉันจะสั่งกระโปรงละวันพรุ่งนี้เช้าคือกระโปรงตัวแรกที่ฉันใส่ออกจากบ้านมันเกิดอะไรขึ้นคืนจริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยคิดจะแต่งหญิงเลยนะคือเราไม่มันจะมีบางคนที่บิลีฟว่าฉันเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงฉันเป็นเด็กผู้หญิงก็มันก็มีแต่เราอ่ะไม่มีจนกระทั่งมันมาเริ่มอ่ะจริงๆถ้าถามอะไรทำให้มาถึงจุดนี้ต้องตอบว่าเสื้อครอปอ๋อใช่ใบเริ่มจากเสื้อครอปก่อนนางใส่ยีนกับเสื้อครอปก่อนมาก่อนอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราขาเล็กมากเกินเราก็รู้สึกว่าเราจะใส่กางเกงขายาวแต่เราก็รู้สึกว่าเสื้อยืดธรรมดามันก็ธรรมดาไปอะไรก็เลยเริ่มที่แบบใส่เสื้อครอปใส่เสื้อครอปสักพักนึงอ่ะมันก็ครอปนั่นแหละมันเริ่มสามก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองใส่เดรสบ้างซึ่งพอนั่นแหละมันเลยเป็นจุดว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ลองล่ะก็เลยเริ่มแบบตัดสินใจว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียหายเพราะนะแต่ตอนนั้นเราก็บอกพี่บ้านแล้วทุกคนก็แบบไม่ได้แบบคนรับทราบกันหมดคือแล้วถ้าเราแต่งก็คงไม่ได้เป็นอะไรมั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคือจริงมันมาพร้อมๆกันที่ผ่านของหนูคือแบบหนูตัดสินใจแบบเทคฮอร์โมนด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปแต่งอย่างเดียวค่อยๆไปค่อยๆไปมาความพร้อมกันไปด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าใบยังอยู่ในจุดไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ว่าใบอยู่ในจุดที่ว่าคำพูดของคนสมัยนี้มันเริ่มน่ารักขึ้นใช่ไหมเริ่มน่ารักขึ้นแล้วประจวบกับว่าคนในออฟฟิศเราอ่ะน่ารักด้วยออฟฟิศนี้นะทุกคนใครทำสีผมมาโอ้ดีสวยมากใครโตมากคือทุกอย่างเงี้ยวันนี้ใบเดินมาฉันคือก็พี่เนยเจอบอลลูนอ่ะพี่เนยบอกว่าฉันหยุดมองที่เธอไม่ได้เห็นไหมคือออฟฟิศเรามันเป็นออฟฟิศที่แบบว่าไม่มีใครพูดร้ายใส่กันนะมันเลยแบบมันเลยรู้สึกเรายิ่งรู้สึกว่าเราแม่งฟูลฟิลมากขึ้นทีนี้พอเริ่มแต่งหญิงแล้วบอลลูนอาจจะต้องย้อนไปไกลก่อนแบบ 2-3-4 ปีที่ผ่านมาได้จ้ะพอหลังจากวันที่เราแต่งหญิงปุ๊บวันที่พ่อแม่เห็นบอลลูนเป็นผู้หญิงละเรามีลูกเป็นผู้หญิงละเขาว่ายังไงกันบ้างแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะวันที่แกลเลยจำเหมือนเป็นงานแบบงานทำบุญใหญ่ที่ต้องทำบุญให้ญาติหรือให้อะไรสักอย่างดวงญาติเป็นงานอ๋อไม่ญาติยังไม่ตุยขอโทษญาติรวมญาติรวมญาติทำบุญสักครอบครัวนี่แหละบางสกุลต่างๆเราอะอยู่กับญาติเพราะว่าเหมือนแบบญาติแบบเป็นคนแบบซัพพอร์ตมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับญาติก็แต่งหญิงวันนั้นเลยแล้วพ่อแม่ลุงป้าชุดเรสสีน้ำตาลผมแต่ผมสีทองมาตลอดแต่เดินควงญาติตลอดควงญาติลมตาเปล่าเอาญาติเป็นโลกตอนทุกคนต้องเก็บญาติเป็นอันดับหนึ่งของเป็นตอนนั้นญาติเป็นหัวขบวนใหญ่สุดแล้วอยู่กับญาติเลยแล้วเป็นหลานรักอะไรเงี้ยญาติจะล้มญาติจะเดินไปไหนควงตลอดดูแลเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาว่าเราเลยแต่เหมือนมีเสียงกระซิบเล็กๆในใจมาจากทางไหนไม่รู้
มาบอกแม่บอลเป็นอย่างนี้หรอนั่นนี่แล้วเขาเรียกว่าไม่ต้องว่านะชาวบ้านแปลกเหรอเนาะชาวบ้านสิชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ว่านะฉันเลี้ยงมาฉันยังไม่ว่าเลยซึ่งสิ่งเนี้ยเราอ่ะมาได้ยินทีหลังเราไม่ได้ยินวันนั้นด้วยนะเรามาได้ยินทีหลังคือย่าเราให้ฟังมันมีช็อตโป๊กับพ่อช็อตหนึ่งพ่อยังไม่รู้จำได้ว่าไปดูแสบสนิทสิแต่นะเพราะเราชอบพี่แดนมากเราชอบพี่แดนมากพ่อก็พาไปดูแต่ช็อตที่มีโกติขี้อยู่ในห้องน้ำแล้วมีผีลอกอ่ะแล้วเนี่ยกีออกมาแล้วพ่อก็หันมาโมแบบคว้าแต่พ่อก็ไม่พูดอะไรมีกีเสมือนกีเลยทีนี้ใบล่ะวันที่เริ่มแต่งหญิงออกจากห้องนอนมาเดินที่บ้านเป็นไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมากนะแต่ก็ไปมาแต่งข้างนอกหรอไม่ค่ะคือปกติเมื่อก่อนอ่ะคือต้องบอกว่าหลังๆแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วพีเรียดมันสั้นมันใกล้กันมากเลยนะวันที่ใบคุยกับแม่เรื่องว่าเราไม่ใช่ผู้ชายอ่ะก็คือเมื่อไม่นานมากแบบปีที่แล้วเองมั้งแล้วพออีกไม่นานหลังจากนั้นคือแม่ก็ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแม่ก็เหมือนณวันนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่อยากจะมานั่งกลัวอะไรแล้วไม่อยากจะนั่งติดอะไรเราก็โทรหาแม่ว่าเนี่ยแบบเราอยากแต่งหญิงแล้วแม่บอกว่าแม่ก็คือเหมือนฟีลว่าไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ห้ามอะไรเพราะนางก็บอกตั้งแต่วันที่เราบอกแม่วันแรกที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ชายอ่ะนางก็บอกว่าทำไปเลยอะไรที่แบบมีความสุขของเราอ่ะนางก็บอกว่าเพราะว่าแม่ก็คือแบบเป็นความสุขของแม่คือนางก็ต้องดูแลความสุขของแม่นะน้องมาฉันก็จะร้องไห้เนอะได้ยินคำเนี้ยใช่แต่แม่บอกว่าแบบนางก็อยากให้เรามีความสุขกับชีวิตของเราจริงๆอะไรเงี้ยพอเราเริ่มแต่งหญิงใช่ไหมคะก็คือพี่ก็จะเห็นทุกวันพี่เราก็จะชินแบบบางวันนางก็แซวว่าเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยคือนางก็ยังมีการแซวบ้างอะไรเงี้ยจนกระทั่งแม่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วแม่ก็ยังไม่เคยเห็นเราก็รู้นะคือเพราะด้วยความที่แบบว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่เคยเห็นเราในเวอร์ชันนี้ที่แต่งหญิงแล้วหนูจำได้ว่าวันนั้นอ่ะหนูอ่ะเพิ่งซื้อชุดเหมือนกันนี่คือเหตุการณ์เดียวกันเลยกับวันนี้คือไปซื้อชุดวันนั้นเลยแล้วก็เหมือนวันนั้นตอนเย็นจะไปร้านอะไรกับเพื่อนแล้วก็คิดมานั่งคิดว่าใส่ดีป่ะวะมันก็มีจังหวะคิดนะว่าแม่จะช็อกนานไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่เรากลัวมาตลอดอ่ะที่รู้หรือเปล่าคนที่เรากลัวว่าแม่จะรู้ป่ะวะว่าเราเป็นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกมันไม่ต้องมานั่งกลัวแล้วดิเราจะนั่งกลัวทำไมอะไรเงี้ยหนูก็เลยใส่เดสลงมาเลยเป็นเดสสีดำจำได้แล้วหนูก็เดินลงมาจากบ้านเสร็จปุ๊บแม่ก็คือแบบอุทานแบบเสียงหลงอะแบบว่าโอ้ยแบบอุทานเสร็จปุ๊บก็หันไปเรียกพี่ว่าเนี่ยแบบดูสินึกว่าพี่อะจะตกใจด้วยแต่เปล่าพี่บอกว่าวันนี้กลับดึกหรอประโยคแบบเป็นประโยคแบบว่าไม่เหมือนการตกใจอะไรแล้วหนูวันนั้นหนูก็รีบแล้วก็แบบว่ารีบใส่รองเท้าแบบออกจากบ้านเพราะว่ารถมารอแล้วคือมันก็ไม่ได้คุยกับแม่นะจังหวะนั้นว่ายังไงต่อแต่ว่าพอหลังจากนั้นอะแบบเช้าอีกวันนึงอะแม่ก็ปกติซึ่งหนูแค่รู้สึกว่าแม่ที่แม่ตกใจเขาแค่ไม่ชินแต่ก็เขารับทราบอยู่แล้วในเวอร์ชันนี้แต่เขาก็คือแบบเขาก็รู้แต่เขาก็แค่ช็อกน้ำอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจได้คือเราก็ให้เวลาแม่ในการตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็ว่าเพราะว่าขนาดเรายังต้องใช้เวลาในการกว่าจะเปิดปากพูดกับเขาหรืออะไรอย่างนี้เลยเนาะหนูก็เข้าใจแหละเขาเลี้ยงลูกชายมาตั้งเนอะ20 ปีแล้ววันหนึ่งตื่นมาได้ลูกสาวว่าแต่พี่ว่าเขาก็ยังน่ารักนะหมายถึงว่าถูกไหมในความเป็นพ่อเป็นแม่เราอะเนาะก็ยังมีความน่ารักอยู่แหละต่อให้เนี่ยยิ่งคำพูดแบบที่ได้ยินจากทางใบและบอลลูนยิ่งรู้สึกว่าแบบอุ๊ยสังคมสมัยนี้มันโคตรเปลี่ยนไปแล้วเลยอะอยากให้ดูอันนี้มากเลยอะไรอะไรอะวันที่ย่าวันที่แบบเสาหลักที่เราเอาไว้เอาไว้แบบขังย่าเราเขาตุยแล้วเขาเสียแล้วอะแล้วแบบเลยเพื่อนขำอ่ะย่าแบบตุยนะวันที่ย่าหนูเสียแล้วว่าแล้ววันหนูจะไม่ว่าวันเผาอ่ะหนูแต่งตัวเต็มแบบไม่เคยเต็มก่อนระหว่างรอหนูยังเล่าให้ฟังได้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ช็อกกว่าการใส่ชุดเนี่ยมีอีกอันนึงคือพอเราบอกแม่ผ่านทางโทรศัพท์ใช่แม่ก็ยังไม่เคยเจอเราในเวอร์ชั่นที่คือหนูจำได้เลยว่าหนูเทคฮอร์โมนก่อนไปเจอแม่แต่จังหวะที่เราเทคฮอร์โมนอ่ะเรารู้สึกว่านี่แหละคือจุดแบบเทอร์นิ่งพอยต์ของเราวันที่หนูไปต่างจังหวัดกับแม่จำได้เลยว่าคือแม่ไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดไปห้างแล้วจะเดินเข้าห้องน้ำแม่ก็เดินนำหนูไปอุ้ยหนูอ่ะก็เดินตามแม่เข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วแม่ก็หันมาแบบว่าจับแขนเราทำไมเข้าห้องน้ำนี้อย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าหนูจะเข้าห้องน้ำนี้หนูก็เดินเข้าห้องน้ำไปเลยแล้วพอออกมาจากห้องแม่ก็แบบแม่ก็ไม่อะไรแต่คือแบบไอ้จังหวะที่แม่ทักเราก็ตกใจเพราะเราก็รู้สึกว่าก็เราบอกแม่ไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเราก็มันตีกันในหัวมากเลยนะว่าเอ้ย
หรือยังไงวะเออหรือเขาลืมไปวะว่าแบบว่าฉันบอกแม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคือเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องเข้าได้เพราะจริงๆว่าต่อให้เราอยู่ไม่อยู่กับแม่เราก็เข้านะคะแล้วพอออกมาจากห้องน้ำแล้วแม่ไม่อะไรเราก็เลยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อแบบเขาก็คือช็อกอ่ะเหมือนเขาแค่ไม่ชินว่าทำไมหนูถึงมาเข้าห้องน้ำเหมือนอย่างที่ใบบอกแหละก็เขาเลี้ยงลูกชายมา20กว่าปีใช่แต่ว่าหลังแต่เหตุการณ์นี้คือพี่มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าแม่ก็คือช็อกเหมือนกันแต่ว่านางก็ช็อกเออแต่ว่านางก็ไม่ได้นางก็คงไม่อยากจะทำให้เราแบบเสียกำลังใจหรือว่าอะไรนี่แหละน่ารักนี่แหละคือความน่ารักนายบอลลูนวันที่แต่งหญิงวันที่ย่าเสียแล้ววันเผาคุณย่าแขกเพิ่มมาแน่นมากเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบว่าเขาทำงานเกี่ยวกับราชการมีคนรู้จักเยอะใช่ใช่และเนี่ยแต่งเต็มมากและด้วยสีผมด้วยอะไรตอนนั้นเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนนะโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ดูเรียกเพื่อนว่าอ่ะยังไม่เผาเนาะอย่างนั้นไปถ่ายรูปเด่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขกเขิบก็มองกันแน่นมากแต่ว่าไม่มีใครทำอะไรเราเพราะคือหลานย่าใช่ใช่ใช่แล้วเราแค่รู้สึกว่าวันที่ญาติจะไปแล้ววันสุดท้ายอ่ะเราจะต้องแบบเต็มที่สุดเออเพื่อแบบเพื่อเรารู้สึกว่าฉันจะแต่งเต็มที่สุดใครจะบอกแค่ไม่สุดเลยแล้วแม่พูดแล้วด้วยอย่าว่าลูกฉันใช่แล้วก็เลิศใช่ใช่ญาติบอกว่าเสี่ยมไปเลยสร้างภูมิใจในตัวเธอญาติบอกอ่ะทีนี้ก่อนจะไปเรื่องสนุกสนุกปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยคำถามว่าแล้วหลังจากเราแต่งหญิงมาถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยเคยเจอคำแบบคำด่าคำว่าเราที่เรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยดอกพูดมาได้ไงคำพวกนี้กับแบบกับกูอะอะไรเงี้ยมีล่าสุดอะที่เราไปถ่ายยามาจังกันนะนี่วันนั้นที่เรานั่งแท็กซี่กันไปอะแท็กซี่ก็แบบว่าเหมือนเรานั่งหน้าเพราะเราตัวใหญ่ข้างหลังก็จะเบียดกัน 3-4 คนแท็กซี่บอกนั่งหน้าต้องแต่ตังนะแล้วก็แบบเอ้ยแต่ก่อนนั้นเขาพูดอะไรไม่รู้เขาพูดเยอะเขาพูดเยอะแล้วพอเราเริ่มรำคาญแล้วแบบนั่งหน้าต้องแต่ตังนี่ก็แบบได้ค่ะหนูรวยเออเสร็จปุ๊บพอเห็นเราแวะร้านข้าวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลงตรงนี้เลยค่ะเป็นร้านข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยค่ะกำลังจะเปิดประตูลงแล้วอะเขาพูดว่าอย่ากินเยอะนะอ้วนแล้วใช่แท็กซี่พูดวันนั้นก็เลยปิดประตูแรงใส่เขาหนึ่งทีปั้งแล้วก็ลงไปเลยเนี่ยอย่าไปพูดอะไรแบบนี้กับใครนะทุกคนเดี๋ยวมีอีกนะแท็กซี่เดี๋ยวมีบายมีนะพี่ว่าบายไม่ค่อยมีหรอกเหตุการณ์เนี้ยหนูว่าไม่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือว่าคือหนูเมาวะต้องบอกลอยๆก่อนแต่ว่าคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์สองที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือหนูไปร้านเหล้าแล้วก็แบบประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยก็ไปเจอแก๊งนี้ก็เหมือนพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเสียงสวยแต่หน้าไม่สวยว้ายซึ่งหนูอ่ะก็หนูว่าหนูสวยกว่าเขาว่ะคือเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะหนูอาจจะเมาไม่แต่ว่าหนูจำได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บหนูก็เหมือนจำได้เสร็จปุ๊บพ่อหนูกลับบ้านไปแล้วนอนตื่นมาประมาณ6 โมงเช้าอ่ะหนูมาตั้งเซตาเฟซบุ๊กเว้ยเพราะหนูรู้สึกว่ามันค้างข้างในก็คิดว่าน่าจะเป็นขึ้นจริงแต่ว่าตอนนั้นเมาก็เลยสู้ไม่ไหวคือเหมือนแบบเหมือนฟังแล้วมันผ่านหูอ่ะก็เลยไม่ได้อะไรทุกคนต้องจำไว้นะถ้าเราพูดดีกับใครเราก็จะได้คำพูดที่ดีกลับมาแต่ถ้าเราพูดไม่ดีกับใครเราก็จะได้เห็นไหมคนนั้นพูดไม่ดีกับบอลลูนก็เจอบอลลูนเป็นประตูดังใส่เข้าใจป่ะเราทำไม่ดีกับใครก็ต้องโดนสิ่งนั้นเมื่อกี้พูดถึงแท็กซี่พูดถึงเมาแล้วเราก็โยงเข้าเรื่องสนุกดีกว่าเพราะว่าเย่สองคนนี้เขามีวีรกรรมเยอะมากอีกเรื่องนึงที่ฉันอยากให้บอลลูนเล่ามาฉันประทับใจมากนางมาตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กว่านางไปอ้วกอยู่ในเขตราชธานฉันเกือบจะเสียน้องคนนี้ไปแล้วเล่าสิเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเมากันอยู่ตรงอารีนี่แหละแล้วชิแต่ชิปอเป็นคนไม่ค่อยกินเลยไม่ค่อยกินแต่ว่าชิเอนจอยกับในวงตลอดอะไรอย่างเงี้ยชิปอก็เลยว่าเดี๋ยวแบบว่าบ้านอยู่โซนเดียวกันอ่ะแม่เดี๋ยวหนูขับเองเดี๋ยวขับให้อะไรอย่างเงี้ยได้ไปซึ่งทางที่จากอารีไปทางบ้านเราฝั่งทนจะต้องผ่านทางวังสักหนึ่งวังจำไม่ได้แล้ววังอะไรสักหนึ่งวังอะไรอย่างเงี้ยและด้วยความที่นางเป็นศิลปินเป็นผู้จัดการศิลปินค่ายมาฉันก็เปิดเพลงในรถก็เปิดเพลงของศิลปินตัวเองคือเพลงนะครับได้ไหมของตาร่านะครับได้ไหมจะทำแบบนี้อ่ะเราซึ่งเราฟังเพลงเนี้ยทั้งเหมือนวนอยู่เพลงเดียวตลอดที่นั่งรถแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไปแล้วแบบทำเวลาด้วยอยู่ร้านชั่วโมงเดียวแล้วเมาแล้วเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนบอกกับในวงว่ากลับเถอะกลับเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอ่ะไปถึงช่วงวังสุขไม่ไหวมันเริ่มแบบมันก็ช่างเต็มที่เนาะมันเริ่มจุดนะมันเริ่มแต่จูบุอาการจูบุคือแบบจูบุแล้วไม่ไหวแล้วเงี้ยมันจะมา
มันจะจุบุมันจุบุมันจุบุแล้วมันไม่ได้แล้วก็แบบปอจอดก่อนซึ่งทุกคนคิดภาพตามนะมันเป็นวังที่มีต้นไม้สูงเรียงกันแล้วก็จะมีทหารยืนประจำจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองระหว่างจุดสองกับจุดสามปอจอดตรงนี้ตรงนี้เลยให้มันไม่เจอนะเออให้มันไม่เจอให้มันไม่เจอจอดตรงนี้มันไม่ไหวแล้วก็เปิดประตูรถลงพรวดเลยเปิดประตูรถอีปอเปิดไฟกระพริบไว้เปิดประตูลงรถเลยแล้วก็ไปเท้ากับต้นไม้อันนี้ไว้ต้นไม้ไว้แล้วก็ทำการโครงคลาเป็นอาการขู่อ่ะขู่อย่างเงี้ยห่างตาเห็นแล้วเหมือนต้นไม้อยู่นี่นะเราอย่างงี้ห่างตาฝั่งเนี้ยเราเห็นแล้วมีทหารสองคนเดินมายังขู่อยู่จนเขาเดินมาใกล้เราละจังหวะที่เขาเดินมาใกล้เราแล้วอ่ะเขาถามว่าลงมาทำอะไรมาทำอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจากที่ทางมีเสียงผู้ชายพวกนั้นเลยเหมือนเก็บทรงอ่ะเออแล้วก็ถามว่าเราลงมายืนทำอะไรครับอากาศดีนะคะช่วงนั้นหนาวช่วงนั้นหนาวช่วงนั้นหนาวอากาศดีนะคะเหมือนภูทับเบิกเลยค่ะอย่างนี้เลยจังหวะแบบนี้เลยเออแล้วในรั้วว่างอ่ะมีคนนึงอ่ะเหมือนแบบออกมายืนเหมือนยืนอยู่ในรั้วแรกออกมาแต่เหมือนรู้สึกจะเป็นหัวหน้านี่ก็อย่างนี้อยู่ฮะเพื่อนเหรอคะชี้เข้าไปในรั้วเพื่อนเหรอคะแต่คนนั้นเขาดูไม่เล่นเขาดูแบบเขาจริงจังเขาไม่เล่นรู้สึกว่าอุ๊ยแซวผิดคนรู้สึกว่าแซวไม่ได้เออท่านอีสองคนนั้นก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่มีอะไรให้ช่วยจริงๆนะครับได้ยินคำว่านะครับปุ๊บไปตอบกลับไปเลยว่านะครับนะครับไปทำแบบนี้เราลองกันจบพักอาการไม่ค่อยจะดีทันทีที่คุณนั้นยิ้มและจ้องตาลองต้องจบเท่านี้เลยแล้วเต้นด้วยรู้สึกว่าอุ๊ยโป๊ะฉันดื่มมาแล้วฉันเมาแล้วฉันโป๊ะและการที่ฉันคลิปส่งมาตั้งนานมันหายไปแล้วก็เลยบอกกับเขาไปว่าพี่ฉันต้องไปก่อนนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นรถแล้วอีป้าออกรถเออแล้วไปเลยอ่ะใบล่ะมีเรื่องอะไรเมาเมาตลกตลกนะคือถ้าเรื่องเมาจริงๆต้องให้พี่มาดูเป็นคนเล่าเพราะว่าหนูจำไม่ได้คือเวลาหนูเมาอ่ะหนูจำเหตุการณ์มันไม่ได้เลยจนกระทั่งอีกวันหนึ่งก็เขาก็จะบอกว่ามีฟีดแบ็กเธอจำได้ไหมว่าเมื่อวานอ่ะบลา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 ก็จะแบบเกิดสิ่งนี้ขึ้นหรอแล้วภาพมันก็จะค่อยๆขึ้นมาพูดเป็นภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สามภาพที่ห้าอันนี้งั้นเอาเรื่องนี้ครับงานแล้วนี้คือเราก็ไปเบรดนั่นกันแล้ววันนั้นเป็นครั้งแรกๆเลยบางที่ไปครั้งหนึ่งหรือครั้งที่สองนี่แหละมาถึงปุ๊บแล้วก็มีคนตะโกนเรียกหนูก็เดินไปหาเขาบอกว่าเอ้ยเพิ่งมานี่บอกว่าโอ้ไปร้านอื่นมาแล้วแต่ไม่ค่อยชอบเลยเปลี่ยนร้านนักเลยว่าเนี่ยน้องอยากร้องเพลงน้องอยากเป็นลูกปัดน้องอยากร้องเพลงน้องก็เลยมาร้านนี้เลยนะจบคำว่าน้องอยากเป็นลูกปัดอันนี้คือทุกคนเข้าร้านไปแล้วน้องอยากเป็นลูกปัดน้องอยากร้องเพลงน้องอยากเป็นลูกปัดปุ๊บแน่นชี้ใบอยู่บนเวทีแล้วแต่วีรกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ใบมีบ่อยๆก็คือเรื่องการเดินทางใช่ไหมแท็กซี่วินมอไซค์ต่างๆเช่นเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่จำได้เนี่ยก็คือวันนั้นน่าจะเป็นวันที่2ที่ใส่ชุดเดรสแบบใส่เดี่ยวกลับบ้านก็ออกไปแบบเจอเพื่อนด้วยนั่งเสร็จปุ๊บนั่งรถกลับบ้านพอรถกลับบ้านเสร็จปุ๊บแท็กซี่อ่ะก็ถามหนูว่ากำลังจะเข้าห้องหรอครับผมก็แบบเข้าใจป่ะคือปกติเขาก็ไม่ถามกันป่ะว่าเราจะไปไหนอ่ะก็กูจะไปไหนก็ไปสิเออเพราะกำลังจะเข้าห้องครับแล้วมันกำลังจะถึงบ้านแล้วเว้ยเราก็แบบใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่รู้จริงๆยังไงต่อเพราะว่าคือมันภาพมันก็ขึ้นมาเลยว่าคือต้องระวังอะไรป่ะวะเนี่ยบอกมาว่าเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนขับอ่ะคือเกิดเขาแม่งไม่เลี้ยวแล้วแม่งตรงไปแล้วทํายังไงต่ออะไรเงี้ยพอถึงบ้านอ่ะปกติอะเวลาถ้าเราจะลงจากรถอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่หันมาแบบหันหน้ามาปกติเขาก็จะพูดคุยกับเราผ่านกระจกหรืออะไรเต็มที่ก็สักครึ่งตัวอันนี้เขาหันมาแบบหันมาแบบนี่คือนั่งอยู่แล้วหันมาอย่างนี้เลยอะแล้วก็แบบว่าแบบแบบขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยคือหันมาแล้วเราก็แบบเรารู้สึกว่านี่คือการถูกคุกคามทางเพศครั้งแรกอะเราอะคือจากก่อนนั้นเนี้ยเราจะคนแต่งตัวโป๊อยู่แล้วใช่ปะคะแบบเสื้อคอปกระโปรงสั้นอะไรเงี้ยก็คือไม่สนใจจนทั้งวันนั้นแหละมัน
มันขึ้นมาเลยว่าไอ้เหี้ยต่อไปไม่ได้แล้วนะมันถึงว่าแบบต้องระวังตัวกว่านี้แล้วอ่ะไม่ใช่ว่าแบบจะมาแบบเมาแล้วแบบเลเลเทเทไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะจากนั้นไปก็เลยแต่งยาวนะแต่เป็นซีทูเลยรูปรู้สึกว่าปลอดภัยก่อนจะเป็นเรื่องบอลลูนที่เป็นเรื่องที่โด่งดังจะแชร์เรื่องฉันมากเรื่องแท็กซี่เรื่องนี้ก็โด่งดังเหมือนกันแต่พี่พัดชอบมีเรื่องในรถมีครั้งหนึ่งฉันเรียกแท็กซี่แล้วก็ฉันนั่งฝั่งเปิดประตูแล้วนั่งเลยอ่ะที่ไม่ใช่ฝั่งคนฝั่งซ้ายอ่ะแล้วเบาะหลังของคนขับอ่ะคือมันมืดฉันนั่งกลางคืนเบาะหลังของคนขับฉันได้ยินเสียงแบบถุงกอบแกะปังช็อกแฉกช็อกแฉกช็อกแฉกอยู่ที่พื้นช็อกแฉกช็อกแฉกอะไรวะอะไรวะอะไรวะฉันก็ไม่รู้อะไรฉันก็เลยเปิดแฝดแล้วก็ส่องดูไปที่ใต้นั้นมันเป็นปลาดุกอยู่ในตู้เป็นปลาดุกอ่ะปลาดุกมันเป็นแป้งอ่ะอยู่ในตู้เยอะมากก็เลยถามพี่ว่าพี่ทำไมมีปลาดุกอยู่ที่เบาะหลังอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันผมจะต้องเอาไปให้เมียครับขายอาหารตามสั่งผมไปซื้อปลาดุกก่อนรับฉันนะแกแล้วมีเสียงปลาดุกดิ้นจักๆๆๆอยู่ใต้เบาะเยี่ยมมากอีดอกเอาลูกไปด้วยอ่ะมีลูกก็มีลูกก็มีตัวขับๆอยู่พี่พูดแล้วหิวไหมลูกเฮ้ยอะไรอ่ะใจดีเอาขนมไหมเฮ้ยอะไรอ่ะแต่พูดกับบอกข้างๆนะกูในใจอะไรอ่ะหิวไหมลูกมีแต่ใครอ่ะเดี๋ยวลืมแวะเซเว่นเอามาม่าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ไม่พูดไม่ตอบไม่ตอบสักพักยื่นมืออ๋ออีลูกยื่นมือมาถึงหัวกันยื่นมือไปจับแขนพ่อแบบเล่นอ่ะกูไม่เห็นว่ามีเด็กนั่งมาด้วยมากกว่านั้นค่ะกูเลยไอ้เหี้ยจังไรว่ากูกับแท็กซี่เนี่ยมีครั้งหนึ่งเมาเลยเปิดประตูแท็กซี่นั่งปึ้งคือตอนเปิดแล้วบอกใช่ไหมออกรถออกไปแล้วกูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะทำไมอ่ะนี่เสียงน่ะมึงมีหมาพุดเดิ้ลนั่งอยู่ข้างกูอ่ะไอ้ขาวหมามาด้วยอ่ะนั่งอยู่ข้างๆกูเลยอ่ะกูเจอหมาบนแท็กซี่อ่ะเยี่ยมไปเรื่องสุดท้ายดีกว่าผมบรรลุเรื่องนี้คือโด่งดังวันนั้นออฟฟิศเรานี่แหละไปกินกันอยู่ที่ทองหล่อเราก็โบกแท็กซี่1คันก็ยืนกันอยู่ด้วยกัน3คนโบกแท็กซี่1คันแท็กซี่บอกว่าให้เหมาเราก็เลยแบบไม่เหมาแล้วเขาก็แบบขับไปแล้วก็พูดเลยผิดวะเอาไม่ไปก็ไม่ไปเขาขับไปเขาขับออกไปนิดเดียวเลยนะแล้วเขากดเกียร์ถอยหลังกลับมาแล้วก็แบบเอาล่ะยังไงเอาล่ะแล้วก็เปิดกระจกแล้วเขาบอกว่ามีตังกินเหล้าได้เหมาแค่นี้เหมาไม่ได้อ้าวอะไรอ่ะแล้วก็ชี้หน้าออกมาอย่างเงี้ยแล้วมีตังกินเหล้าได้แต่ว่าจังหวะที่เขาถอยมาแล้วว่าเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเรากลัวว่าเขาจะลงมาตีมาทุบอะไรเราแบบอีตุ๊ดฟาดเราเราก็ระวังไงเราก็เลยกดถ่ายวิดีโอไว้กดถ่ายโทรศัพท์ถือไว้อย่างเงี้ยแล้วกดถ่ายไว้แต่ถือถ่ายได้พอดีรีช็อตที่เขาชี้หน้าบอกว่ามีตังกินเหล้าได้เหมาแค่นี้เหมาไม่ได้เราก็แบบอุ้ยโมโหเลยเมาด้วยแล้วบอกว่าแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรเงี้ยอีเจอีพี่ลิงก็ด่าแบบว่าเจด่าสไตล์ไอ้ลิงกันเนาะโนแบบคนตีเขาว่าแบบโนเจก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตแบบเจก็อย่างงี้เลยเสร็จปุ๊บก็แบบก็ไปแล้วถ่ายติดทะเบียนด้วยก็เลยโพสคลิปเนี้ยลงไปในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าเราก็แบบโมโหว่าเอ้ยแล้วทำไมต้องเหมาแท็กซี่ก็ต้องมิเตอร์สิมันก็ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วไม่เกี่ยวเลยที่ว่ามีตังกินเหล้าแต่ไม่มีตังเหมาแท็กซี่มันก็ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องเราจะใช้ชีวิตยังไงก็เรื่องของเราหลังจากนั้นอุ้ยคืนนั้นอินบ็อกมาพี่อ่ะขอสัมภาษณ์คุณบอลลูนหน่อยแล้วเขาสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ปุ๊บเขาเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเขาส่งไฟล์เข้าเพื่อออนทันข่าวเที่ยงเนี่ยเลิศแล้วตอนบ่ายเหมือนคนแชร์คลิปนี้เยอะแล้วตอนบ่ายมาปุ๊บช่องวันใช่ไหมแล้ววันนั้นโอเคพี่โกตอนดึกอีกก็มีเรื่องเล่าเช้านี้สัมภาษณ์โทรมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วอีกวันนึงก็ออนแอร์เรื่องเล่าเช้านี้ตอนเช้าอีกอะไรอย่างเงี้ยน้องฉันได้เอาเงินวีนะโผล่กระแสแล้วใช่ไหมไปโผล่กระสือกระสือแล้วไปโผล่กระสือเนี่ยไปได้เลยเจอพี่หนุ่มแล้วจะมีภาพเป็นกราฟิกเป็นกราฟิกทีนี้เป็นเจบอลลูนเต้นเฮ้ย